ยุ้ยญาติเยอะเคลื่อนไหวหลังมีดราม่าแพรรี่ไพวันออกมาไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กถูกลีน่าจังกระชากวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการได้รับออกไปเชิญออกรายการพี่มดดำแล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดำโดยไม่รู้ว่าลีน่าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่เราคนละเทปแต่แล้วในระหว่างถ่ายทำช่วงที่ทั้งคู่ได้ถ่ายร่วมกันจู่ๆลีน่าจังได้กระชากวิกผมแพรรี่จนหลุดทำเอาเจ้าตัวไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวทันทีว่าจะมีการถ่ายงานลูกค้าต่อจากที่ได้สังเกตสีหน้าของพี่มดดำคชาภาที่ได้ยินร่วมเหตุการณ์ทำเอาหน้าเหวอไปเลยและใบหน้าจากที่ยิ้มก็ตกใจจากพฤติกรรมของลีน่าจังเช่นกันโดยทางด้านนุญาตเยอะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้มดดังกล่าวเช่นกันว่าเกินไปถ้ามาให้กำลังน้องรักแพรรี่มากมายตลอดนะคะหลังจากที่ได้แสดงความคิดเห็นไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามากดไลค์กันจำนวนมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ